السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب زدنا علما وارزقنا فهماوعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلامواجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله إنك أنت الوهاب ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้ก็มีเฉพาะรายการตอบกระจ่างนะครับรู้สึกยังเหนื่อยอยู่นะคำถามข้อแรกนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่ครั้งที่730ของรายการตอบกระจ่างที่เดินทางกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับประเด็นที่พี่น้องส่งกันเข้ามานั้นมีมากนะครับผมก็ตอบเท่าที่มีเวลาทยอยตอบไปเรื่อยนะครับคำถามข้อแรกนะครับเขาถามว่าเราเดินผ่านต่อหน้าคนละหมาดได้ไหมเป็นคำถามที่เขาถามชาวบ้านนะครับคำถามนี้มาจากมาเลเซียนะคำถามนี่มาไกลเขาถามว่าเราเดินผ่านต่อหน้าคนละหมาดเขาถามว่าได้ไหมอันนี้เป็นไปได้นะด้วยสาเหตุบางคนก็คือทะเลทะล่าไม่รู้เรื่องพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะในศาสนาของเรานี้ได้บอกอย่างชัดเจนคนละหมาดเราต้องให้เกียรตินะต่อเราไม่ใช่คนละหมาดหรือละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างแต่กับคนละหมาดเราต้องให้เกียรติยิ่งถ้าเราละหมาดด้วยยิ่งเราจะเข้าใจในเรื่องนี้ทีนี้ประเด็นที่พี่น้องถามคือเราเดินผ่านต่อหน้าคนละหมาดจะต้องอธิบายการผ่านนั้นระยะที่เราเดินผ่านต่อหน้าเขานั้นจะต้องให้พ้นในรัศมี3ศอกนะครับถ้าเราเดินผ่านรัศมีใกล้แค่2ศอกฮารามนะครับอย่าทำอย่างนั้นถ้าเราจะผ่านก็ให้พ้นรัศมีจากเขาที่ยืนอยู่ยืนละหมาดจากหน้าของเขาไปข้างหน้าเนี่ยให้เราคาดเดาประมาณสักพ้นแล้วรัศมี3ศอกผ่านได้แต่ถ้าเกิดว่าใกล้นิดเดียวอย่านะครับนั่นคือหุกกลมเดิมๆนะแต่ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินกรณีไม่รู้เดินทะเลทะล่าไม่ดูไม่เจตนาไอ้นั่นอีกเรื่องนึงนี่คือพูดถึงเราเห็นอยู่นี่เราเจตนานี่ซึ่งถ้ากรณีเจตนารู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นเราก็เดินผ่านในรัศมีใกล้ๆนิดเดียวอันนั้นฮารามนะอย่าทำอย่างนั้นและศาสนาอนุญาตนะให้คนละหมาดยื่นแขนเพื่อกั้นคนที่ผ่านนะอนุญาต
ถ้าสมมุติว่าในการยื่นนี้เนี่ยไปเกิดไปผลักเขาเกิดล้มตายไม่มีดิยัตนะเขาไม่มีความผิดเลยแต่ถ้ารัศมีผ่านไปข้างหน้าสามศอกเรายื่นยังไงมันก็ไม่ถึงใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราเวลาจะเดินผ่านต่อหน้าคนละหมาดอย่าเดินชิดแรงถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เอามือกั้นก็ตามแหละฮารามการที่เราจะเดินชิดกับคนที่ละหมาดแต่ถ้าด้านหลังไม่เป็นไรข้างๆไม่เป็นไรแต่ข้างหน้านี้ไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังตรงนี้อันนี้คือประเด็นคำถามข้อแรกเช่นเดียวกันเวลาเราพาลูกพาหลานไปมัสยิดไม่ใช่พาไปไม่ได้นะอนุญาตพาเด็กๆไปมัสยิดแต่เราก็ต้องคุมต้องดูแลต้องบอกเขาต้องดูแลให้ดีถ้าเป็นเด็กในวัยบอกไม่รู้เรื่องอันนั้นต้องคุมเป็นพิเศษอย่าปล่อยให้เขาจะวิ่งจ้านวิ่งเพ่งพ่านสมบูรณ์ไม่ได้จากด้วยสาเหตุนั้นเลยด้วยทั่วไปถ้าเด็กไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเขายังไม่พาไปก่อนพอเด็กรู้เรื่องก็เริ่มพาการพามันก็ดีนะเพราะว่าเด็กมันจะได้ซึมซับไงตอนสมัยป้าอยู่ตอนเล็กๆไปสู่เรากับป้าบ่อยๆเด็กมันจะซึมซับการที่เด็กซึมซับสิ่งที่ดีย่อมเป็นผลดีดีกว่าพาไปอื่นไหนๆแล้วเป็นไหนๆแล้วนั่นคือคำถามข้อแรกนะครับนี่ soalannya pertama ระยาเรโมโซอาคาโตkita jalan lakoh dak pe orang semaya remo tanyo boleh ke dak remo tanyo tu soal le winga ada ke no winga yo ulamo go yak nyato kalu lalu sak ni tu dak pe kalu jauh daripada tiga hasto dengan orang diri semaya ni jauh pada orang diri tu tak apa harus tak ada gapo dah arep kalau lalu dekat ayo dak lepas tiga hasta satu hari nah yang ewak gitu yang ewak kalau kita ada saing koyak ko saing boleh jadi saing kita tak tahu tapi golek-golek buku bag ni dia mau reti belako dia pasal orang moh kita lebih-lebih lagi lah orang moh kita tiga wilayah tani tiga wilayah tani ni cerak-cerak. Tahu bagai bag ni. Pasal kena asuh yak budak lagi. Nak te kapung ada tarika. Boleh kata nak orang ngaji tarika. Bagai bag ni boleh kata tahu. Ada apa orang ke atas ni boleh jadi tu. Dia tak tahu. Sambil tu soal dia mari kata boleh ke tak. Kita jawab dah ni tu. Kalau dekat dalam rasa mitok sapa tiga hasto ya ambil di kaki orang yang diri ni gi kor ape tak sapa tiga hasto kita lako hare jangan buat lagu tu ada pun kalau lebih daripada tiga hasto tak ada gapo boleh pada hukum syarak tak ada salah roh tu masalah soal yang pertama yang remo soal dalam reka jawapannya jelas. Patullah ni adik kakak. Orang Islam kita saat ni tu kena buat zalim lama mari dah. Pas nak ok tak leh, tak nak ok tak leh dengan lama, lah ni duk perik. Di antara Israel. Yahudi Israel dengan saudara kita Islam for Palestine. Minta tolong-tolong doa lah. Nak doa bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa mana pun, tak ada apa dah. Wi makna kata, ya Allah, tolonglah agama Islam, tolonglah segala orang Islam atas muka bumi, lebih-lebih lagi orang Islam pada Palestin. Wi makna lagu tu. Ikut nak bahasa mana pun tak ada gapo. Kalau bahasa Arab boleh, bahasa Sia boleh, bahasa Cina tak ada apa. Ya pasal Yahudi ni yo seteru Nabi yang awal ni lagi dah. Teru Nabi kita Yahudi. Tapi tu setengah kita, orang kita tu tak faham. Tak boleh wah, tak boleh itu, tak boleh lawa dia. Yo ahli kita ibadah sungguh kecil.
ahli kita dia Islam ke? Kamu tak tengok masa dulu. Negeri itu negeri Palestin, bukan negeri Yahudi. Bukan negeri Israel. Negeri Palestin. Makin sehari makin ambil tanah orang Islam kita. Makin hari makin ambil. Nak habis lah tanah ambil dia. Ada juga yang masuk balik Yahudi. Eh, tak ada kamu. Islam tak kamu balik ni. Bodoh gitu lalu. Lekro eh dok oyak nyato. Lekro eh. Tuhai kata lekro eh. La tajidanna asyaddan nasi adawatal lillazina amanul Yahud. Ha kata mu pandai sangat kro eh. Bagi tarun mu tak tahu pandai palopok pala gitu. Tak ada kamu. La tajidanna asyaddan nasi. Nanti akan akan jumpa orang yang dahsyat daripada manusia seteru yang nyata. Ah, lil lazina amanu bagi orang berimeh. Kalau pia Islam, kalau pia berimeh dengan Allah, berimeh dengan Nabi Muhammad, ya tak kena. Hanya awak seteru lalu. Mung nanti temung ya hey Rasulullah, hey Muhammad. Akan orang yang jadi seteru dengan orang berimeh pia al-Yahud ialah Yahudi. Pabukan seteru biasa, seteru yang syadid tu saya kata. Yang do'ah. Ha, do'ah tak tahulah adik kakak nampak dengan mata, jumpa dengar dengan telinga. Wak nyanyu korang Islam kita ada beratus tahun lah tu wak nyanyu. Para Islam kita tu hal lepas-lepas dah saat ni tu. Kena wak nyanyo dia lepas sari-sari nyombek tanah dia. Lepas sari-sari, lepas sari-sari. Sikit sekali. Dalam ni tinggal sikit lah tanah orang Islam kita di Palestin. Paduk pun kena beli hak ya belakang. Air lagi kena beli hak Yahudi. Kalau orang Islam kita ni kali lagu dalam rumah. Kalau ia temu. Ia bangkal dah. Mati tu rumah. Boleh tanya bang apa. Hanya bohong kata. Ada seteru dia duduk dalam rumah tu. Ni pandang bohong. Sabik kata orang Nayu kita pun. Kalau turut laki Yahudi. Ia pandang bohong juga. Tak kira orang mana. Kalau turut laki Yahudi. Ia pandang bohong. Panah kelang, panah pusing, panah putar. Orang jahat orang panggil. Tak boleh. Kena pakat do'o. Kita nak pergi lawe. Buka siapa tangguh tu. Kita tak ada tenaga pun tak ada ragah. Alak pun tak ada. Kita kena ngajar. Nuning lagi. Kita ilmu tak ada. Kita kena ngaji lagi. Do'o. Do'o dengan Tuhan. Tak boleh tolong dengan gapo, tolong dengan doa, apa dah. Sedara kita. Ya sama Islam ni, sama adol, sama Islam, tak kira bahasa mana. Bahasa Keling ke, bahasa Arab ke, bahasa Jepung ke, bahasa Inggeris ke, mak saleh ke. Kalau Islam, sedara kita. Kita kena ingat lagu tu. Sabik tu dalam doa mana-mana pun, lepas pada kita doa, wi kita kait wali jami'il muslimin wal muslimat. Nabi suruh lagu tu. Sama ada kita wasa susah payuh loni rizki sepik. Kita doa ke tu he. Ya Allah ausik rizki. Ya Allah ausik rizqana. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Kena ada ipung. Laki. Supa juga. Allahumma gfir li. Wali walidayya. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Molek lagi. Minta apung sekalipun. Apung minta apung. Rasa kita, ibu bapa kita. Dan sekalian muslimin muslimat. Islam suruh lagu tu.
ลาเวนะฟะฮามะตุลาเวฮามะฮิซบุลลอฮ์ตาลีบันลาเวฟะนี่ติกอฟอกนี่ฟอกวันนี่ฟอกตะตะกุมัตติซุมมอเรอิสลามเปเฮอุกามูคิตอกมัตติชัยซุมมอนอกมัตติชัยมาเลกเฮาละเป็นนักกุยังกุปันเยTapi duduk dalam kain perum. Ha, hak tu, hak tu tak lawe okey tu. Ha, hak tu tak lawe okey. Ha, kalau dia lawe, kali lawe dengan budak, lawe dengan orang tino. Kau sama yata lari, lari tunggeng. Ha. Ha. Sangat dahsyah lah, saudara kita duduk di Palestine tu. Ha, pas pulak jalan ni, dia jalan ni kita. Akedah kita. Ha, duduk yang diikut say lah. Ha, duduk yang diikut say.Tapi Iran. Iran makruh dengan Iran saat itu. Ya jalan ni. Ya jalan ni Syiah. Tapi ya tolong. Ya tolong penuh-penuh. Nah. Tolong penuh-penuh. We are like we tu. Ada pun setengah orang remoh. Duk ngaku sunuh-sunuh. Bahu baik. Duk tolong ke abu. Ha. Sunuh buluk. Eh bangi. Ha, tak boleh lagu tu lah.Ha, tu wingak yang sikit tu. Itu soalan pertama lepas. Kamtam kau ti song. Kamtam kau ti song. Kau tam wa. Rau cuan luk kong rau. Ayu 7-8 kuah. Hai lamat prom kap rau. Tam wa. Rau niat ben imam. Luk rau ben makmum. Dai mai?อันนี้เป็นคำถามชาวบ้านเหมือนกันเขาถามว่าเราชวนลูกเราละหมาดลูกเรานี่7-8ขวบทีนี้เมื่อลูกเรามาละหมาดเพราะเราชวนเนี่ยลูกเราก็อยู่ข้างหลังเราก็อยู่ข้างหน้าทีนี้เขาถามว่าเราเนี่ยเนียดเป็นอิหม่ามได้ไหมคำตอบไม่เป็นไรครับเนียดได้เลยไม่เป็นไรลูกเราใช้ให้ละหมาดนั้นถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าถ้าลูกเราไม่ละหมาดมันก็ไม่ผิดเพราะเด็กยังไม่บาลิกแต่ถ้าเขาละหมาดด้วยคำสั่งการใช้ของเราพลบุญเด็กอุสฮอในการทำดีก็จะเข้าบัญชีคนที่ใช้เข้าใจนะเหมือนผู้ใหญ่บอกให้เด็กไปขโมยมะม่วงเด็ก7-8ขวบหารู้เรื่องไหมเด็กมันก็ไปขโมยเด็กหาผิดไหมแต่บาปนั้นเข้าบัญชีผู้ใหญ่ที่ไปบอกเขาให้ไปลักของเข้าใจนะทีนี้ประเด็นที่พี่น้องถามเมื่อกี้ชวนลูกให้ละหมาดพร้อมกันที่ถามว่าเราเนี่ยคนที่เป็นป้าเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยคนที่เป็นอายอเนี่ยจะเนียดเป็นอิหม่ามได้ไหมได้ครับไม่มีความผิดอะไรการเนียดเป็นอิหม่ามอันนี้เป็นคำถามชาวบ้านเหมือนกันนี่ก็เป็นไปได้นะในแต่ละบ้านบางทีก็ไม่ได้ไปสู่เราก็ละหมาดในบ้านไม่อยากจะละหมาดคนเดียวมีลูกเนี่ยชวนลูกละหมาดไม่แปลกนั่นสอนอันยักดูอะไรคำSoal yang kedua yang dia mau tanya. Dia mau tanya kata kita ajak anak umur 7-8 tahun. Semayin dengan kita. Pada dia mau tanya, kita ajak semayin. Dia mau tanya, boleh ke tak kita nak niat jadi makmum? Jadi imam. Anak kita jadi makmum. Kita jadi imam boleh ke tak? Itu dia mau tanya. Ulama pekoh tak ada pihak lari. Sebagai pihak tu.Hukum boleh. Tak ada gapo. Tak ada gapo. So. Kita nak niat jadi imam. Molek baru. Pasal apa tu? Ajar anak lah boleh-boleh. Ya pasal Nabi kita ni suruh anak 7 tahun tu. Sama ada yate sama ada tino. Kena suruh rahmayah.Ya tak saya semaya. Harap apa lagi tak dosa. Ya
dia tak balik lagi. Tapi kita orang tua, suruh-suruh dia dia semaya. Umur 7 tahun dia suruh semaya. Tak semaya hari ni, esok suruh pula. Tak semaya esok, lusa suruh pula. Tak lagi, dia tulak tu pula, suruh pula. Minggu ni tak semaya, dia minggu rapai pula. Minggu rapai tak semaya. Minggu rapai ni pula. Ha suruh pula minggu rapai ni tak main ke. Ha boleh rapai pula. Ya 7 tahun baru ke. Ha golek-golek itu. Kalau orang tua suruh. Maya pun tak. Ha golek. Ni kita takdir kata suruh dah tak maya. Ha tak ada apa lagi. Tak ada salah. Tapi apabila umur 10. 10 tahun lah umur. Suruh maya tak maya. Nabi kita suruh godek lah. Godek tak belakang. Ah, godek wi tahu kata sakit. Ah, bukan wi kaki patah, tangan patah, bukan lagu tu. Ah, godek wi sakit wi tahu kata. Ah, ayah dak kene ni, dak maya ni. Ah, mama dak kene ni, dak maya ni. Ah, cik dak kene, dak maya ni. Mek dak kene, dak maya ni. Ah, wi tahu gitu. Budak. Apabila kita suruh. Nyawak budak. Ha, kalau kita kerah. Wak. Pasal apa? Hadamlah kita makan nasi beras kita beli. Ha, nasi lauk kita belakang. Pakai apa kita beli. Nampak duit pakai ke kita beli. Apa yang tak turutnya? Turut cerah. Ha, boleh anak tak semaya. Pak diri tu tak semaya. Ha, maya ratik, dak ratik. Panawi anak semaya. Kok mana? Ha, maya gitu lah nama kali. Kalau mok pok tak semaya. Kalau mok pok semaya, semaya budak. Itu Nabi kata, muru auladakum wahum sab'ah. Sab'ah sini. Wadribu alaiha wahum abna asyara sini. Aukamakak. Hak Nabi kita kata, suruh olehmu. Akan anakmu tu dengan semaya. Padahal anakmu tu umur 7 tahun. Nabi kita suruh dah. Ha. Tapi, Nabi kita tak sibuk godek lagi lah. Umur 7, 8, 9 tak sibuk godek lagi. Tak maya tak apa. Tak sibuk godek lagi. Ha, suruh. Ajar, royak. Suruh, ajar, royak. Bos 10 tahun tu. Ha, suruh tak semaya lagi. Ha, kena godek tu. Pasal apa tu? Ha, wadribu alaiha wahum abna washarosini. Dan pukul oleh muatah belakang dia. Godek. Suruh semaya. Umur 10 tahun tak semaya. Godek atas belakang dia. Pasal apa tu? Nak wih dia selamat dunia akhirat. Kita godek nak derah tarah mana. Pedih kulit gitu, sakit gitu sikit-sikit. Bukan duduk patah. Tulis belakang, tak patah kaki tangan. Pak kalau kita lok wih dok semaya. Besar panjang pun lekat dengan dok semaya. Nak tanya anak kita tak mati dah kan? Ha, kena mati we anak kita pun. Kita diri pun kena mati. Ha. Papa bila mati dia, tak semaya. Oh, ha. Muka nak rode kali-kali tu. Ha, supaya nak acuh badai. Baik kita rode dulu. Ha, we selamat dia daripada kena rode muka nak. Sabik tu, bagi hak Nabi suruh tadi tu. Yang manfaat banyak. Pani setengah ke tak pehe. Suruh, tak suruh anak maya. Mari suruh tu, koma 25 lah. Amung dah lah maya katik. Ha. Mengu rapih lah nak minta anak tu katik. Ha. Baru suruh koma 25, baru suruh anak maya. Tu kena kena tok khatik tu. Boleh suruh maya tu. Ha.
Kalau bukan nak tak khotik, bukan nak tak imam, tak suruh lagi balik tu. Ni orang panggil bodoh. Ha, dia tua pera budak ni besar. Lebih besar badai. Ha, fikir dia jadi kecil seperti dia. Ha, tak boleh lagu tu. Ha. Hak Nabi kata saat ni betul ayat Quran. Hak Tuhan kata, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Tu ayat Quran. Ah, tu ayat dalam Quran tu. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh oleh mung akan ahli mung dengan sembahyang. Pera. Ah. Balik tu hair saat ni tu, suruh kita ni suruh ahli kita. Pia ahli kita. Anak kita, bini kita. Nak ahli kita. Supaya ngadis saat ni. Sampai tu kita dok royak sokmu. Marilah ribu-ribu hadis, ratus-ratus ribu hadis. Walas juta hadis kalipun. Dok besok lagu dengan ayat Quran. Jalik tu lo. Ha. Kau boleh jadi lagu orang bodoh tu. Orang bodoh nyegi surah. Lagu bobak-bobak ayat Quran. Kalau orang ngaji tak ada lagu. Ayat Quran dengan ayat Quran tak lagu. Ayat Quran dengan hadis tak lagu. Hadis dengan hadis pun tak lagu. Ni dok lagu bobak-bobak, bobak-bobak. Waktu apa tu? Waktu tak reti, wak reti. Dok panah, wak panah. Ilmu tak dok, wak aling. Sampai tu jadi balik petaka jering ke? Ha. Temung hadis sebab buat hatu pamapa. Geti tak? Ngaji tak? Ha. Supaya hadut lah ni hidup awak. Kulu be'atin dah lah. Kulu be'atin dah lah. Bawa tu. Kau sadina umat kata fahazihi ni'matul bid'ah. Tak baca apa dengar. Kau Nabi kata man sanna sanatan. Tak baca. Ha. Hadis juga. Fahadih lah pula. Kau Nabi kata wa kullu ma sakata anhu fahuwa ma'afa anhu. Tak baca. Duk baca hak tu. Kulu be'atin dah lah tu. Ha. Pahal duk baca hak bodoh duk baca. Hak tak reti kelimah seka buta. Asal kelimah tak tahu. Kulu majmuk, kulu jamek tak reti. Tak reti ketuk. Pahal bila duk ceraknya. Ngaji ugama. Sampai tu duk balik tu. Lebih-lebih lagi, hadis kulu bin atirat. Tubik di mula hak ngaji siya. Nak baca kitab seka tak boleh. Oh, ah. Surah ikut suai. Tak tahu ke apa. Ah. Hak ulama surah, ulama bagi. Ulama takrewi, tak apa. Dok mi hak bodoh. Dok dengan hak bodoh takrewi. Belik sama. Aha. Sampai itulah apa boleh Tuhan kata saat ni. Itu Tuhan. Tuhan kata dalam Quran. Suruh olehmu akal ahli mung tu dengan semaya. Ha, memang belum pada kita nak suruh semaya saat ni tu. Kita Tuhan puaji tak kita. We ajar dia berkena Tuhan. Ha. Sebagaimana kita ulama duk royak ke. Wajib atas. Ha. Atas suami. Mengajarkan ahli dia wiada makrifat. Wajib atas toke ngajar anak koli wiada makrifat. Ha. Wajib atas suami suruh anak bini dengan semaya. Wajib toke atas toke tu kena suruh koli dia tu suruh dengan semaya. Jangan tinggal tu asal umi ugamo tu. Ni tinggal apa? Tinggal ikut saya. Angkat dos patu. Kok saya? Ha. Tuhai naik. Tuhai turun. Tuhai gi. Tuhai mari. Supaya katung jadi Tuhai. Tak ada gamuk sungguh. Ngaji tak apa. Mengenak with dia. Nak ngajar tak boleh. Ha. Kalau mengenak with dia.
Boleh supah, boleh maki murid. Eh tak pandai tengok. Gana boleh maki kita? Gana boleh supah kita? Ha? Tak pandai tengok. Lepas tu saya kata, wa mur ahlaka bisalah, was tabir alaiha. Dan sobah oleh mung atanya atas maya. Sobah. Ha, satu ketika sibuk weh. Ha, sobah. Satu ketika sejuk weh. Ha, kena sobah. Satu ketika panah weh. Kena sobah. Satu ketika sakit weh. Kena sobah. Ha. Nah, was tabir alaiha. Ning mah kita. Sejuk mah kita sejuk dak supa negeri luar. Panah mah kita dak supa panah negeri luar. Sejuk mah kita boleh lawakan sejuk orang Eskimo. Ha. Udara tiluk 40, 50 onsa. Kecek tu wasak mulut-mulut. Ha. Kena sobat. Apabila Tuhan suruh. Ha. Kena to'ak dan sobat. Dengar suruh Tuhan. Wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa. Aku tak minta rezeki kepada mu, Tuhan kata. Nahnu narzukuk. Lebih lagi ku lah wi rezeki kepada mu. Ha tu. Wal aqibatul littaqwa. Akibat orang semaya tu, akhir dia tu duk jemloh orang takwa kepada Tuhan. Pakai duduk semaya. Ha, nak masuk orang takwa ke mana? Toke gaji kita sebulan 50,000 misalnya kita kata. We kok orang lain sat ni 10,000 ya boleh. Bok kita we 50,000. Ha yang ni kat ikut Tuhan suruh, ikut toke suruh. Ha toke suruh mari sapu-sapuh laki rumah mari. Suruh naiknya laki rumah naik. Bah ni tu hewi kita lebih pada tu kano-kano. Ha. Ha kano jadi malah hanya. Apabila tu yang suruh semaya. Letih daripada naiknya lagi kano. Nak semaya, mea semaya, cuci. Bukan letih semaya. Ada kau ke semaya. Bawi salai sudah ni. Lidah jelai pas pusat. Torok weh. Semaya. Ada kau? Ha, memang tak ada. Apa kena boleh malah gitu lalunya? Nak kata torok, bahawa baik. Torok kok mana sepak bola, petel-petel, 2-3 je. Torok kok mana? Nebah tak bukit tinggi perak. Torok kok mana? Ah, dia panggil malah, dia panggil. Kakah dalen, kakah dalen doeh doa. Aha. Ah, sabit itulah. Tak ada gapo lah. Kita suruh anak kita mari semaya kali. Budak 7-8 tahun, kita niat ime. Tak ada gapo, tak ada salah. Haa, ah, molek baru lagu tu tu. Buat cerita lah. Haa, ah, ajar dia bela-bela. Soalan kam tham kau tisam. คำถามข้อที่สามก็ถามว่ามีคนพูดว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่นิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วชาวสวรรค์จะเห็นพระองค์ได้อย่างไรก็แสดงว่าจะต้องนิ่งหรือเคลื่อนไหวต่อเห็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่นิ่งไม่เคลื่อนไหวคือไม่เห็นใช่ไหมพี่น้องครับพี่น้องฟังนะคำถามเขาถามว่ามีคนเขาพูดว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่นิ่งไม่เคลื่อนไหวชาวสวรรค์ก็ย่อมไม่เห็นอัลลอฮ์นะคนที่พูดนี้ในชีวิตของเขาไม่เคยละหมาดแม้แต่หนึ่งวักตูถามว่าทำไม
ถึงเขาละหมาดละหมาดของเขาไม่ซอกตั้งแต่ต้นถามว่าทำไมเขาได้ไหว้เจ้าเวทที่นิ่งหรือเคลื่อนไหวเขาไม่ได้ไหว้พระองค์แต่ประการใดคุณสมบัตินิ่งคุณสมบัติเคลื่อนไหวเป็นคุณสมบัติคูซูสเฉพาะของใหม่เท่านั้นเฉพาะยีเรมเท่านั้นถ้าคุณไปยึดอัลลอฮ์นิ่งอัลลอฮ์เคลื่อนไหวฮะคุณไม่ยังไม่มีมะริฟะคุณไม่ต้องพูดเลยเรื่องอากีดะห์คุณเก็บปากไว้กินข้าวก็พอเพราะนิ่งและเคลื่อนไหวอิจมาอุลามะว่าเป็นของใหม่ไม่มีนิ่งก็เด่นและไม่มีเคลื่อนไหวก็เด่นเข้าใจนะครับฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัตินิ่งหรือคุณสมบัติเคลื่อนไหวสิ่งนั้นแน่นอนย่อมเป็นของใหม่ฉะนั้นจะไปให้นิ่งให้เคลื่อนไหวกับอัลลอฮ์ไม่ได้เด็ดขาดและอีกอย่างชัดเข้าไปอีกว่าคนที่พูดแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่นิ่งไม่เคลื่อนไหวจะเห็นอัลลอฮ์ได้อย่างไรคนยาฮิลอุซูลุดดีนยาฮิลรากฐานศาสนาโดยแท้อัลบาซอรุยะตะอัลลักุบิจามีอิลเมาจูดะไม่มีอิบารัตกิตาบว่าอัลบาซอรุยะตะอัลลักุบิลฮารอกาติวัสสุกุตไม่มีเข้าใจนะครับตะลุกบาซอกตะลุกสักเลียนยังมาจุดอัลลอฮ์มาจุดหรือเปล่ามาจุดเมื่อมาจุดซอที่จะเห็นพระองค์ในสวรรค์ญันนะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นพระองค์ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสวรรค์และอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อเราอยู่ในสวรรค์เห็นพระองค์พระองค์ก็อยู่ในสวรรค์ไม่ใช่นะพระองค์ไม่ใช่อยู่นอกไม่ใช่อยู่ในไม่ใช่บนไม่ใช่ล่างไม่ใช่หน้าไม่ใช่หลังไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาไม่ใช่นิ่งไม่ใช่เคลื่อนไหวถ้าเห็นสิ่งใดอยู่ต่อหน้าสิ่งนั้นคือมักลุกเห็นสิ่งใดอยู่ข้างบนสิ่งนั้นก็คือมักลุกเห็นสิ่งใดอยู่ซ้ายขวาหลังหรือเฉียงนู้นเฉียงนี้สิ่งนั้นก็มักลุกเห็นสิ่งใดนิ่งหรือเคลื่อนไหวสิ่งนั้นก็มักลุกเข้าใจนะครับเพราะคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติของมักลุกส่วนพระองค์อัลลอฮ์บิลาไกฟินปราศจากอิริยาบถไม่นิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่นั่งไม่นอนไม่ตะแคงไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นพระองค์ผู้ทรงมีคุณสมบัติสมบูรณ์นานาประการไม่ใช่ผู้ทรงมีอิริยาบถนานาประการไม่ใช่เข้าใจนะครับนั่นแหละในกิตาบของอิหม่ามอบูฮานิฟะห์อัลวาซียะห์ของแกกล่าวว่าลิกาอัลลอฮิตะอาลาลิอะห์ลิลญันนะติบิลากัยฟินวะลาตัชบีฮินวะลาญิฮะตินฮักกุนลิกาอัลลอฮิตะอาลาลิอะห์ลิลญันนะติการที่ได้เห็นพระองค์ด้วยชาวสวรรค์นั้นบิลากัยฟินด้วยปราศจากอิริยาบถไม่ใช่เห็นอัลลอฮ์กำลังนั่งไม่ใช่ว่าเห็นอัลลอฮ์กำลังนอนหรือเห็นอัลลอฮ์กำลังตะแคงหรือเห็นอัลลอฮ์กำลังยืนหรือเห็นอัลลอฮ์กำลังเคลื่อนไหวหรือเห็นอัลลอฮ์กำลังนิ่งไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือการเห็นพระองค์ด้วยชาวสวรรค์นั้นเห็นพระองค์ด้วยปราศจากกัยฟิยะห์ปราศจากอิริยาบถนั่นความหมายว่าลิกาอัลลอฮิตะอาลาลิอะห์ลิลญันนะติบิลากัยฟินวะลาตัชบีฮิน
และเห็นอัลลอฮ์ของชาวสวรรค์นั้นด้วยปราศจากความเหมือนวะลาจิฮะตินและการเห็นอัลลอฮ์ของชาวสวรรค์นั้นด้วยปราศจากทิศฮักกุนนั่นคือความจริงแต่ถ้าเห็นมีทิศไอ้นั้นเห็นมักลูกไม่ใช่เห็นคอเล็กเข้าใจนะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเรียนแต่ไม่ยอมเรียนแต่อวดรู้เขาให้เรียนอุซูลอัวลุดดีนมาริฟาตุลลอฮ์ให้รู้จักอัลลอฮ์แรกเริ่มศาสนานะอวดรู้ไม่เรียนฮะไปกระโดดผลของการเรียนกระโดดได้ขี้หกไปเรื่อยไม่มีชัดเจนสักวิชาเดียวเพราะพื้นฐานไม่มีรากแก้วรากโจทย์มันไม่มีทำเป็นมีใบมีกิ่งก้านสาขาเป็นแค่จอกแหนที่อยู่บนผิวน้ำไปเรื่อยเข้าใจนะครับฉะนั้นคนที่พูดเมื่อกี้ว่าถ้าพระองค์อัลลอฮ์ไม่นิ่งไม่เคลื่อนไหวชาวสวรรค์จะเห็นพระองค์ได้อย่างไรนั่นคือจาฮิลุนมุรักกะบุนวะมุรักกะบุนซุมมะมุรักกะบุนอะลามุรักกะบินวะกอยริมะริฟะตินเข้าใจเรื่องนี้นั่นคือคนไม่รู้และไม่รู้ทับไม่รู้และปราศจากมะริฟะทุกอิบาดะห์ของเขายังใช้ไม่ได้สักอิบาดะห์เดียวเราอย่าลืมนะครับพี่น้องมักลุกเป็นยีเรนหมดเลยเมื่อยีเรนทุกอย่างที่เป็นมักลุกมีนิ่งมีเคลื่อนไหวนั่นคือคุณสมบัติของมักลุกคุณสมบัตินิ่งและเคลื่อนไหวนี้เป็นคุณสมบัติบารูอิจมาอุลามะถูกตอบรับด้วยสติปัญญาไม่มีปัญญาได้รับว่านิ่งก็เดมไว้เคลื่อนไหวก็เดมไว้ไม่มีและอย่ามาขี้หกเหมือนจุกครูนะไอ้จุกครูมันก็ขี้ไอ้ตัวนั้นตัวขี้หกเลยอัลลอฮ์อยู่ที่ไม่มีที่มากันอาดามีดูเมื่อกันลิงสมัยลิงสมัยว่าอัลลอฮ์อยู่สูงนั่นลิงสมัยไอ้ลิงคังล่ะอัลลอฮ์อยู่ทิศต่างหากของพระองค์นั่นดอลลาละทั้งคู่สามประเภทนั้นไม่มีมะริฟะต์ล้านเปอร์เซ็นต์และไม่ซออิบาดะห์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปพูดศาสนาคนชนิดนี้เก็บปากไว้กินข้าวพ่อและไปเรียนให้ได้มารีฟาก่อนและคอยมาพูดศาสนาะนี่แหละครับผลของการที่เองเรียนเองอ่านเองไปคนละทิศคนละทางบางคนก็ว่าอยู่บนฟ้าเหนือบัลลังก์ไอ้นั่นก็ขาดยาเหมือนกันอยู่บนฟ้าเหนือบัลลังก์ป้ามันอยู่บนบ้านเหนือลังกาคนทำไมบ้าพูดไม่ได้ไหมคำนั้นฉะนั้นคุณไม่ได้เรียนวิชาอุซูลคุณอย่ามาโชว์โง่นี่คุณโชว์โง่ได้ทุกวันบ่งบอกยิ่งนับวันยิ่งชัดถึงความเพี้ยนของคุณอาแกดะห์นาจิสวิชาเฟกเขายำตาซาวุฟไม่มีเรียนก็ข้ามไปข้ามมาหาสาระไม่ได้หาความชัดเจนไม่เจอนี่คือความจริงฉะนั้นคำพูดที่ว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่นิ่งไม่เคลื่อนไหวชาวสวรรค์จะเห็นได้อย่างไรนั่นคือคำพูดของคนญาฮิลุนมุรักกะบุนวะมุรักกะบุนซุมมะมุรักกะบุนอะลามุรักกะบินวะกอยริมะริฟะตินอันนั้นจำให้ดีNah soalan yang ketiga. Yang ada mau soal, mau tanya kata. Pinong kit hai di nak.
ผู้ทรงเดิมมีพระองค์เท่านั้นกับสิฟัตของพระองค์สิ่งอื่นบารูทั้งสิ้นทิศก็บารูที่ก็บารูมักโลกก็มักโลกก็บารูอาราชก็บารูแผ่นฟ้าก็บารูแผ่นดินก็บารูก่อนที่พระองค์ยังไม่ได้สร้างฟ้าไม่ได้สร้างดินไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์ถามว่าทิศมีหรือยังยังไม่มีแล้วพระองค์ล่ะพระองค์มีแล้วฉะนั้นชัดยิ่งกว่าชัดว่าพระองค์นี้ไม่ได้มีทิศแต่ประการใดเหมือนการเวลาผ่านแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผ่านเฉพาะกับมรรคโลกกับพระองค์ไม่ได้ผ่านเข้าใจนะครับนั่นคือพระองค์ถ้าการเวลาผ่านด้วยนั่นไม่ใช่พระองค์แล้วนั่นคือมรรคโลกนี่พยายามจะทำลายอากีดะห์อันบริสุทธิ์นั่นเข้าใจให้ดีนะครับพี่น้องเราวิงวอนทุกคนที่ฟังให้พระองค์ให้มะริฟัตกับเขาอย่างชัดเจนอิบาดะห์ของเขาจะได้ถูกนับจะได้ถูกตอบรับถ้าใครก็ตามไปยึดว่าผู้ทรงเดิมมีสองอัลลอฮ์แล้วก็ทิศอีอาแกดะคนนั้นใช่ไหมนะถ้าเกิดใครก็ตามยึดอัลลอฮ์ก็เดมองเดียวกับสิฟาตของพระองค์ทิศบารูแต่ไปให้ทิศก็ไม่ซ้อเหมือนกันอาแกดะไปเอาของใหม่ให้กับพระองค์ฉะนั้นก่อนที่คุณจะอวดเก่งจะอวดรู้คุณเรียนให้ได้วิชาก่อนแล้วใครว่ากันอันนี้สอาลันยังกติกาและเรื่องนี้นะผมท้าตลอดตั้งแต่ผมคว่ำลิงคังเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วตั้งแต่นั้นนะ SB ไม่มีใครกล้ารับท้าสักคนอาแกดะห์มูซังนี่อาแกดะห์นาจิสนี่ไม่กล้าไม่กล้าแล้วมาดิสเครดิตเราสารพัดเหมือนยาฮูดีเลยยาฮูดีโต้กับนบีไม่ชนะสักคนแต่ดิสเครดิตนบีสารพัดอย่างนบีสายเชื้อสายนบีเป็นสายที่จนแจกสายที่เป็นทาสเป็นสายที่ไม่น่ายกย่องสายที่ไม่น่าคบสายที่ไม่น่านับถือนั่นคือยาฮูดีแต่ตอนนั้นไม่เคยสู้คำพูดนบีได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะสิ่งที่นบีพูดคือความจริงเมื่อความจริงพูดกี่ทีมันก็ชนะทุกทีนั่นแหละเข้าใจนะครับนี่ก็เหมือนกันพูดแต่ละทีขี้หกพอเพื่อนถามกลับตอบไม่ได้เลยโกรธไม่ว่าจะเป็นคนที่มาขี้หกอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์พอเพื่อนถามกลับอ้าวแล้วก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่ไหนตอบไม่ได้โกรธพูดเท็จจะให้จะไม่ให้เพื่อนถามแปลกแปลกคนนี้อ่ะสวาลันยักติกอร์ยาเรมอสอาเรมอตานโยกาโตพี่น้องสังเกตดูพอเราสอนนะจะแชร์บางคนก็แชร์ไม่ได้บางคนแสดงความคิดเห็นพอความคิดเห็นเหยียบตาปลามันซ่อนบ้างมันลบบ้างนี่คือความเลวของมันเวลามันพูดมันอ้างซุนนะห์ตลอดเวลาแต่การกระทำของมันยะฮูดีชัดเจนทั้งอุปนิสัยทั้งอาแกดะห์อาแกดะห์เดียวยะฮูดีนิสัยก็เหมือนกันเหลี่ยมจัดก็เหมือนกันบ้าแต่ดุนยาก็เหมือนกันหลงแต่ดุนยาก็เหมือนกันฉะนั้นเราอย่าหลงกลถึงแม้ว่ามันจะแกล้งเราในสื่อในโลกโซเชียลแต่พวกเรามีปากบอกต่อๆเตือนกันต่อๆใช้อาศัยเดิมปากให้มีค่ามีราคารักษาความจริงนี่พอจะพูดความจริงมาทำเนียงอายมันทำเป็นมองซ้ายมองขวาไม่กล้าพูดความจริงแต่ความเท็จพูดได้ทั้งวันแปลกจริงเหรอคนเรานี่
ของดีๆมาสอะลาห์ดีๆเก็บจำให้ดีเก็บให้ดีแชร์ให้มากบอกให้คนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงให้เขาได้ฟังให้เขาได้ยินพินิจพิจารณาเรามีสมองเนี่ยคิดอีกsoalan yang tiga ora yare mo so atanyo re mo kato ado ge kato re mo tanyo ni betul dak betul ni kato ni re mo tanyo kato kalu tu he dak gerak dak dia bah ore surga ge le surga nak tengok ke mana tu nak nampak baik mana mana kato dia kato tu he gerak dia lah mana gitu kalu dak gerak dak dia tak boleh tengok.Kecek ni pun tahu dah kata, oh sangat jahil gitu lalu, sangat bebal gitu lalu. Nyanyolah. Orang suruh ngaji, tak saya ngaji. Ilmu tak ada, nyoba alik. Supa seko-seko tu ada. Faith Haji, Haji Sof, Haji Sofi, Sofi arahnya. Plek-plek, maka cok fon arah plek-plek.พอโพสเรารู้เลยว่าอ๋อคนนี้ยังไม่มีมะริฟาตนี่เฟซน่าจะเป็นน่าจะเปลี่ยนเป็นโซฟีแบบกระชับไว้รองรับนาจิสเพราะอาแกดังนาจิสไม่ได้ครับการไปให้ที่กับอัลลอฮ์นี่อันตรายที่สุดนี่เรมโซอาเรมโอคาโต้คาลูตูเฮดอกเกอดอกเดียอาลิสุนกอนอกเต็งก์ละกูมันนี่ตอบเฮนี่ถามโยนี่ก็ต้องตีเราคาโต้ก็ต้องตีโอเคต้องดอกมาริฟะโยตัลลุบาโซตัลลุกับดอกบางเอมาจูพัตโตเฮมาจูก็ดอกมาจูอามาจูโซดีเต็งก์ด้วยมาตอกพัลโลYo tak ada ulama kata samuk basak takluk dengan gerak dia. Tak ada. Al-basaru yata'allaku bijami'il mawjudah. Naimatan Om Ibrahim sama kuat song. Al-as-sam'u wal-basaru muta'alliqatani bijami'il mawjudah. Ma ibarat yang lain. Paidudai naimatan Om Ibrahim lah.ผมสอนจบมา 2-3 เที่ยวแล้วนะอัสซะมอูวัลบาซอรุซิฟะซะมุดะซิฟะบาซอรอัลมุตะอัลลิกอตานิยะมะตัลลุกะดัวตุซะมุบาบาซอรบาบิจามีอิลมาวจูดะดะงันบาเกมาวจูซะมุอะดะบาเกมาวจูตุบารูอะตะวะกอดIbarat kita mana-mana pun lagu tu lah. Ulamu mana-mana pun lagu tu lah. Tak ada ibarat kita kata tak luk kepada gerak dari dia. Tak ada. Pah pula sifat gerak sifat dia. Ijmuk ulamu kata dua sifat ni baru. Tak ada. Kata dia kodeng, gerak kodeng. Tak ada. Apabila baru...Kita giwi kepada Tuhan. Punuh akidah kita. Ya pasal akidah dalam Islam. Orang yang kodeng Tuhan ya. Mungkalan baru belakang. Apabila Tuhan kodeng, sifat dia kena kodeng. Lepas ni, giwi sifat baru. Sudah. Punuh habis segala ibadat. Kalau mati dengan jasa Tuhan gerak Tuhan dia.Bau syurga tak boleh hidup. Jangan kata nak masuk syurga. Bau syurga tak boleh hidup. Pasal apa? Makrifat tak ada. Sabit itulah. Orang mau tanya saat ni. Orang yang kata kalau tu hidup gerak tak dia. Ahli syurga nak tengok lagu mana. Ijmuk ulama.Ahli sunnah wal jamaah. Ahli syurga boleh tengok Tuhan. Pas tengok Tuhan, ngak tadak kaifiat. Tengok Tuhan bukan Tuhan gerak, bukan Tuhan dia.
นับพ่อตัวแห่บุกแก่ตัวแห่ตาตัวแห่บ่าวนับพ่อตัวแห่บุกแก่ตัวแห่กิกิตัวแห่กันนี่ฮะนับพ่อตัวแห่บุกแก่ตัวแห่ดุนยักต่อดุดีกีดุนดุนยังไงนั่งอับูฮานิฟะกันต่อไงลิขออัลลอฮิตาลาลิอัลจันนติบิลาไคฟินวะลาตัชบีฮินวะลาจิฮัตินฮักกุนmenjumpa oleh ahli syurga, menjumpa Allah oleh ahli syurga. Mana kata menapak, melihat Tuhan oleh ahli syurga dalam syurga tu. Bukan Tuhan dalam syurga. Ahli syurga tu dalam syurga. Napak Tuhan bila kaifin. Dengan tiada kaifiat.Bukan kata napak Tuhan-Tuhan duduk tinggal. Atau duduk diri. Ha. Atau duduk nyengen. Atau duduk nyatok. Bukan lah kata. Lika Allah Ta'ala li ahli jannati bila kaifin wala tasbihin. Dan dengan ketiadaan supa. Kalau supa, bukan Tuhan. Ha.Wala jihatin. Dan nampak Tuhan sani oleh ahli syurga sani tu. Dengan ketiadaan jihad. Kalau nampak duduk atas, ni bukan Tuhan. Nampak duduk bawah, bukan Tuhan. Nampak balik dapet, duduk dapet kita. Bukan Tuhan. Nampak duduk balik kanan, balik kiri. Bukan Tuhan. Nampak duduk balik belakang, bukan Tuhan. Tuhan bila jihatin. Dengan tiada jihad. Hakun nan.Kebenaran. Hak tu hak segati tu. Pasal apa tu? Pasal jihad bagai baru. Muga gapo piyo remanu kalau jihad makhluk. Tuhan ada belum daripada jihad lagi. Sabit tu lah Imam Syafi'in kita kata.Innahu kana wala makana fa khalaqal makan wa huwa ala sifatihi al azaliyati. Imam Syafi'i kata bahawa Tuhan tu ada walhal tepat tak ada lagi Tuhan ada dah. Tengok tu. Menunjuk ke apa tu? Menunjuk Tuhan kodai tepat baru. Ha. Fa khalaqal makan. Maka Tuhan lah yang menjadi ke tepat. Tengok tu.Padak cerah lagi tu. Tak cerah lagi. Kalau tak pahal lagi tu, tak cerah lagi benar-benar tu. Buta lah tu mata hati tu. Mata hati buta ni lebih takut daripada mata luar buta lagi. Bengang tak habis-habis juga panggil. Haa tu. Imam Syafi'in kata, Lika, Tuhan tu ada.Walhamas tepat tak ada Tuhan ada dah. Lepas Tuhan orang yang menjadi ketepatnya. Wahuwa ala sifatihi. Walha Tuhan sekarang pun ala sifatihi. Duk yang bersifat dia tu al-azaliyati. Sifat azaliyah dia tu. Lagu mana? Tak ada tepat seperti dia tu. Kalau ada tepat, jadi mutagayirun. Dulu tak ada tepat, learning ada tepat. Gapa yang panggil tu?Mutagayir. Adakah sah kita pergi Tuhan mutagayir? Tak sah. Ha, ya kaedah ulama. Wak nyata-nyata. Akal kita pun pehen nyata-nyata. Kullu mutagayirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah, barang itu baru. Pera tu.Wa kullu hadisin yahtaju ila muhdisin. Tiap-tiap barang yang baru mesti berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Selalu itulah menunjuk kepada kita nyata-nyata orang yang kata kalau Tuhan tak gerak tak dia, ahli syurga tak apa. Orang tu bodoh serta jahil. Ha, jahat serta bengang. Ha, ha. Ngaji tambah wa'alik.Tuai sesak saja dah, duk menyesak orang pula.
Bahagia kita pun pelik. Orang balik kita diri tengah-tengah. Tok guru dia ngaji. Tok aneh. Tak turut tok guru. Tak turut orang yang bengang. Ha? Tok guru ngajar kita video kita tu kita ni. Tak turut tok guru. Tak turut orang yang biasa ngajar kita video. Anjo bodoh sungguh. Ni apa panggil orang bengang orang panggil. Ha? Orang hok akedoh pelik-pelik semua orang jahil. Semua tak boleh baca kita, tak boleh ngajar kita. Baca diri gagak-gagak. Lagu tu ya. Baca ikut si. Kalau yo baca baca betul ibarat. Betul dengan kawan yang arah. Ya hukum jadi betul. Ni buat hukum balik baca bohong. Baris ropok ni baca nasak. Baris nasak ni baca kasrah. Sabit dia dibelik tu. Ha nak baca betul ke mana ngaji 4 tahun ya. Ilmu kalau kita sebut dengan sudu penuh kedok dari sudu tu. Sikit mana ya ilmu. Tapi wak takabur dia ni tak sepaka ulama nyebengang dia tu. Serup lah. Jadi pendek kata bodoh. Tuhan dok gerak dok dia. Jangan wui sifat gerak sifat dia kepada Tuhan. Pasal sifat gerak sifat dia ijma ulama kata baru. Tak ada satu orang ulama kata gerak koding. Dia koding tak ada. Nak bohong kau orang kampung lah ngajar tambah dakwah ni. Borang ajak kecek taweti lari. Jahatnya fangah. Ngaji dah 100 nuwaikik ya ngaji. Wa'alim supaya ngaji ribu-ribu nuwaikik dah. Supaya nak tehok bakok bengang tu. Ngaji cuma tu ni kamat kaling. Jahil lagi ilmu tarotu tu. Tak bilangi lagi. Geti gitu ya bakok-bakok. Akedah dah. Akedah tak cerak. Marifat tak ada. Buat tengok gitu. Selalu itulah. Menunjuk kata-kata. Kecek lah guning je. Kalau tu tak gerak tak dia. Ahli surga tak boleh tengok tu. Menunjuk kata jahil dia. Bodoh. Pada ni. Pada kat ni dulu lah. Lebih kurang ni, setara ni lah. Minta Tuhan tu buka mata hati. Adik kakak kita semua. We boleh makrifat. Jangan duk dengar orang yang ngaji agama. Buku agama di mulut dia, jangan dengar. Pas jangan duk cayur sangat orang yang kita nak biasa tengok. Ngajar kita, we kita. Jangan duk cayur sangat. Fuat-fuat karut, bohong pahit. Bukan kita tak biasa tengok je bohong. Bukan kita tak biasa pergi boleh. Buluh-buluh masalah. Beratus-ratus masalah. Kalau kita pergi boleh kata dia bohong. Kalau cahaya lagi ni bodoh. Kubah benar kita. Lembu benar kita. Tu lah. We Tuhan buka mata hati. Hati gelap perut. We kenal Tuhan. Ni dok kenal makhluk. Pambek witu he. Bengang tak habis-habis. Sudah sutai ni kau para mata ni kau nak kap kau para ung Allah perhatian kau kau cai. Hai makrifat di cat jen. Pengklung konti yunai ahli sunnah wal jamaah. Sing para ung Allah dai triam sawan kaputi mi makrifat. Ayuk man kwan yu rizki mak mai nak kap. Leko mi kwam seduak sebai nai kan. Saweng ha kwam ru. Let ในการทำอิบาดะห์ความดีและมีบารอกัตในการทำมาหากินและมีบุตรหลานที่พูดรู้ฟังมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีคุณภาพวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมัฆฟิเราะตุฮูวัลลอฮุอาลัม
อืม